เอาละกลับมาถึงทางโลกที่บอกว่าอริยทรัพย์567ประการใน1ก็คือความศรัทธาที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับ2อะไรเนาะเดี๋ยวนะนึกก่อน2คือเรื่องศีลเรื่องศีลในตลาดสดแต่ละแห่งที่พูดกันมาเยอะเรื่องศีลเนี่ยครับศีลนู่นนี่นั่นจริงๆก็คือเรื่องอะไรศีลเนี่ยเอาไว้ในใจครับเรื่องศีลเนี่ยเอาไว้ในใจเป็นมโนเนี่ยเป็นมโนธรรมเรื่องศีลเนี่ยจ้าศีลมันอยู่ภายในใจครับหรือว่าเรื่องศีลเนี่ยมันก็คือเรื่องภายในที่เราเรียกว่ามันจะส่งผลมายังเป็นพฤติกรรมเห็นไหมพฤติกรรมก็คือการแสดงออกคนไหนที่มีศีลในขั้วหัวใจถือเป็นอริยทรัพย์หนึ่งนะครับศีลเนี่ยโอเคนะก็คือในใจเราก็คืออะไรในใจเราก็คือเรื่องของมโนธรรมเรื่องของมโนก็คือมันเกี่ยวเรื่องของอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมมโนธรรมเนี่ยครับมโนคือใจใช่ไหมคนไหนที่เข้าใจเรื่องที่ว่าเมื่อกี้มโนใจมโนเนี่ยมโนกรรมมโนกรรมมโนกรรมนี่ฮะภาวะของศีลใหญ่ๆตรงนี้เออมโนกรรมมโนกรรมถ้ามีคำว่ากรรมนะแต่ลุงอยู่ใช้คำว่ามโนธรรมมันจะลึกซึ้งกว่าคำว่ากรรมเพราะกรรมนี่มันมีผู้คนตีความว่าคือการกระทำโอเคไหมกรรมคือการกระทำนะ 100% นี่ผู้คนจะสรุปว่ากรรมคือการกระทำถึง 99% กันแล้วกันแต่ลุงงอกบอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมกรรมก็อีกบทนึงเรื่องกรรมเนี่ยไม่ใช่การกระทำลุงงอกบอกกรรมคือตัวเกิดยังไม่ได้เกิดการกระทำเลยมันเพิ่งเกิดมาแป๊บเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นคือกรรมตามทัศนะของลุงออกกรรมคือตัวเกิดนะเกิดนะอธิบายให้ชัดกว่านี้ก็ได้เราท่านเกิดแต่ในครรภ์ของพระราชมารดาจบไหมครับเราท่านเกิดแต่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาถามว่าได้ทำอะไรยัง ได้ทำอะไรครับยังจะทำอะไรอยู่ในท้องนอนขดอยู่นะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นกรรมจึงไม่ใช่การกระทำกรรมคือยังไม่ใช่การกระทำนี่ดีกว่าเพราะกรรมคือตัวเกิดตั้งแต่เรื่องปฏิสนธิในพระราชการของพระราชมารดาจบไหมครับตรงนั้นกรรมคือตัวเกิดตรงนั้นยังอีกนะยังไม่ได้กรรมอีกนะยังไม่ไปต่อครับตรงนั้นนะกรรมคือภพชาติเนี่ยมาจากการปฏิสนธิเองคือกรรมของเจ้าหรือของเราได้เริ่มเกิดแล้วตรงนั้นโอเคไหม9เดือนผ่านไปการกระทำก็จะมาออกที่บอกพระแอร์เนี่ยครับเพราะนั้นทุกคนจะคิดว่ากรรมคือการกระทำตรงนี้เองนะครับเถียงลุงไหมเนี่ยเห็นไหมครับเถียงลุงไหมเนี่ยเอาอะไรมาเถียงที่ว่าเล่าให้ฟังจ่าๆอย่างนี้กรรมคือตัวเกิดการเกิดเนี่ยใช่ไหมยังไงก็บอกว่าตัวเกิดอ่ะถ้าการเกิดเป็นพฤติกรรมไปแล้วพฤติกรรมก่อให้เกิดการเกิดโอเคไหมครับพฤติกรรมของพ่อแม่ทำให้มีคำว่าเกิดเราขึ้นมานะพฤติกรรมของพ่อแม่จึงทำให้เราเกิดมาเป็นเราเห็นไหมหลายซับหลายซ้อนนะปัญญา 1% เนี่ยฮะแยกแล้วมันได้ขนาดนี้นะครับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใหญ่หวังว่าคงจะจบแล้วก็ไปต่อเพราะว่าคำว่าอริยทรัพย์เนี่ยมันพูดกันง่ายแหละครับมีตั้ง6-7ข้อละทั้งโลกเนี่ยที่เขาว่ากันนะ1ก็คือศรัทธาที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับ2ก็คือศีลที่ว่าเมื่อกี้นี้เหมือนกันแหละครับนะ3ก็คือหิริสีคือโอตตัปปะฮิริมันคืออะไรโอ้ยอายหนูอายดีมันต้องอายนะไม่ใช่นั่งไหนก็ไม่ได้สนใจใยดีกับชายผ้าถุงเลยอย่างเงี้ย
นั่งไหนก็ไม่ได้สนใจใยดีกับชายกับโปร่งเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีซับนอกซับในเอาไว้ก็ไม่รู้แล้วครับถึงจะมีซับนอกซับในอันเดอร์แวร์ก็ระวังชายก็ชายเสื้อผ้าหน่อยแล้วกันเห็นไหมไม่งั้นมันก็ไม่มีคำว่าฮิริเลยไม่มีคำว่าละอายละอายเลยเห็นไหมนี่ก็เป็นอริยทรัพย์คนหนึ่งนะอย่างหนึ่งนะของผู้ที่เป็นเพศแม่ด้วยเพศพ่อก็เหมือนกันที่ว่าเนี่ยอริยทรัพย์ส่วนตัวถ้าบอกว่าอริยทรัพย์มีฮิริก็คือละอายเนียมอายไม่อยากนู่นไม่อยากนี่ใช่ไหมครับโอตปะที่เนี่ยครับยังมีโอตปะด้วยนะใช่ไหมครับฮิริโอตปะหรือใครจะว่าไงละอายตปะจากการที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับนั่งไม่คำนึงถึงชายผ้าถุงกระโปรงไม่คำนึงถึงชายกางเกงว่าไปโน่นไปแล้วนึกภาพไว้เองนะลุงหงอกไม่เกี่ยวไม่ไปต่อเราแค่นี้ก็ฟังคนจะมองเห็นภาพไปละเนาะสี่ไปแล้วนะครับห้าอะไรที่ทราบหนึ่งก็เรียกว่าพระหุสัจจะพระหุสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงนะครับพระหุแปลว่าหลายอย่างความจริงหลายประการพระหุเนี่ยนั่นแหละครับเมื่อกี้เนี่ยนะทางโลกวันนี้ 99% เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมันเยอะมากถามว่ารู้ความจริงลึกซึ้งทั้งหมดไหมถ้าไปปุ๊บไอ้ตัว 1% ตัวสุดยอดพระโหดมันเยอะแยะมากไว้มหาศาลนะครับนะก็แปลว่าสรุปแล้วนะฮะใครก็ตามที่หากว่ารู้พระหุสัจจะพระหุก็คือโลกทั้งใบก็แล้วกันอย่าคิดมากสรรพสิ่งทั้งหมดคือพระหุมันมากหลายมากหลากหลายโอ้โหมันโคตรเยอะเลยถ้าใครไปรู้ความจริงทั้งหมดมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นเองครับการรู้แจ้งรู้จริงเพียงสิ่งเดียวทั้งหมดนั่นแหละฮะผู้นั้นคือผู้ที่เข้าถึงอะไรเข้าถึงสัจจะที่บอกว่าพระหุนะเห็นไหมแปลว่า 99% เนี่ยเข้าถึงเปอร์เซ็นต์เดียวนั่นนะครับโอเคไหมครับนั่นพระหุสัจจะเห็นไหมครับใครได้ตรงนี้ปุ๊บได้ฟรีๆเลยอริยะอริยะอะไรอริยทรัพย์เต็มๆเลยล่ะครับเห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะเอาไปต่อยังไม่พอนะครับยังมีองค์ประกอบส่วนอื่นนะครับว่าอริยะแน่นอนบุคคลที่จะมีอริยะตรงนี้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ต้องมีคำว่าจาคะคือการให้ศีลให้พรให้ทานนู่นนี่นั่นให้เกินให้ทุกอย่างให้ทรัพย์สินเงินทองสิ่งของให้ไป10ครั้ง10อย่างให้ไป10แสนให้ไป10ล้านนะให้ไป10โกรธสู้ให้อภัยครั้งเดียวไม่พอมนุษย์เนี่ยให้อภัยเนี่ยยากครับนะถ้าหากว่าคนผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเรานะใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวมีอำนาจนะพวกเขาจะมีอำนาจเนี่ยให้อภัยครับอภัยโอ้โหถือว่าทำบุญยิ่งใหญ่จริงๆครับอภัยเนี่ยนะอย่างเช่นมีไปบ้านโน้นหมู่บ้านนั้นก็คนด่าทั้งขอทั้งโขลงนี่ดีกว่าไปตำบลนั้นก็มีแต่คนด่าไปไหนก็มีแต่คนด่าผู้ใหญ่เนี่ยมักจะเอาคืนเอ้ยมึงด่ากูมากนักเข่งหัวแม่งเลยโปผู้ใหญ่แบบนี้ไม่น่าครบนะรู้ไว้นะครับใช่ไหมฮะไปแล้วก็ด่าอภัยกับคนด่าอภัยคนด่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการว่าอย่าอยู่เลย
ไอ้ด่าอย่าอยู่เลยผู้ใหญ่ไปไหนก็บอกอย่าอยู่เลย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 เอออภัยให้มันอภัยให้มันอภัยนะทุกคนบอกว่าอย่าอยู่อย่าอยู่ผู้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยอย่าอยู่อย่าอยู่ไปเถอะ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 แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่เอาเรื่องเด็กนะไม่เอาเรื่องก็เหมือนกับอภัยอะฮะแต่จริงๆมันไม่ใช่ทีนี้ถ้าอภัยก็ไปตามคำขอร้องถ้างั้นโอ้โหสุดยอดนะฮะบ้านเมืองเราถ้าเป็นได้ขนาดนั้นนะนะรับสู่กับฟังเนี่ยปัญญานะนี่คืออริยทรัพย์นะใครก็ตามที่เข้าใจลุงหงอกพูดเนี่ยโอ้โหทรัพย์เกินกับบุงนะเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ทันทีนะข้อสุดท้ายครับก็คือปัญญานั่นเองครับใช่ไหมอริยทรัพย์567ประการทางโลกที่เขาพูดกันมาเยอะมากไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วนะครับโอเคนะ